สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มี Sonoff RF Bridge มารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับตัว RF Bridge นะครับก็จะเป็นสื่อกลางรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์หรือว่ารีโมทต่างๆนะครับเข้าไปในแอปพลิเคชัน EVLink นะครับแล้วก็ไปส่งคำสั่งเพื่อทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณประเภทอื่นๆเช่นสมาร์ทสวิตช์ Wi-Fi หรือว่าสมาร์ทสวิตช์ที่เป็นสัญญาณ Zigbee เป็นต้นนะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดของตัว RF Bridge กันนะครับในส่วนของ RF Bridge นะครับด้านบนนะครับก็จะมีโลโก้โซนอฟอย่างนี้นะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาก็จะมีไฟ LED เอาไว้แสดงสถานะนะครับ2จุดครับด้านขวามือก็จะเป็นLED สีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนะครับก็จะบอกสถานะการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ครับส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็น LED สีแดงนะครับตัวนี้ก็จะบอกสถานะในการรับสัญญาณ RF จากอุปกรณ์รีโมทหรือว่าเซ็นเซอร์นะครับซึ่งตัว RF Bridge ตัวนี้นะครับก็จะใช้ไฟเลี้ยงนะครับเป็นไฟ DC 5โวลต์นะครับแนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์ไม่ต่ำกว่า1แอมป์นะครับแล้วก็จะมีปุ่ม pairing นะครับก็คือจะต้องพลิกมาดูด้านข้างนะครับก็จะมีเป็นmicro USB port นะครับแล้วก็มีปุ่มให้เรากดนะครับคือเอาเข็มจิ้มเข้าไปนะครับเข้าสู่ pairing mode นะครับต่อไปเรามาแอดอุปกรณ์ Sonoff RF Bridge เข้ากับแอปพลิเคชัน EVLink กันนะครับก็ให้เราเปิดแอปพลิเคชัน EVLink ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ไปที่เครื่องหมายบวกนะครับเพื่อเพิ่มอุปกรณ์แล้วก็เลือกที่ Quick Pairing ครับ Add One Device แล้วก็เราก็เลือกเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz ของเรานะครับกด Next แล้วก็จ่ายไฟนะครับให้กับตัว RF Bridge ตัว RF Bridge ก็จะเข้าสู่โหมด pairing โดยอัตโนมัตินะครับกรณีที่เรายังไม่เคยใช้งานนะครับตอนนี้เราก็จะได้อุปกรณ์นะครับตอนนี้ได้ชื่อเป็น RF Bridge 433นะครับผมก็จะไม่แก้ชื่อแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกไว้ที่ Test Roomตอนนี้เราก็ได้เป็นอุปกรณ์ RF Bridge ของเราเข้ามาอยู่ในแอป EVLink แล้วนะครับเมื่อเราแตะเข้าไปดูรายละเอียดด้านในนะครับตอนนี้เรายังไม่มีอุปกรณ์ RF อยู่ที่เชื่อมต่ออยู่กับตัว RF Bridge นะครับนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะแอดอุปกรณ์โดยที่ผมจะแอดอุปกรณ์ตัวอย่างให้เพื่อนได้รับชมก็คือมี motion sensor 1ตัวนะครับแล้วก็ draw sensor 1ตัวนะครับโอเคอันดับแรกนะครับเราก็แตะที่ add นะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นเซนเซอร์นะครับให้เราเลือกประเภทอุปกรณ์เป็นที่ alarm นะครับแล้วก็ save ที่ตัว RF Bridge ก็จะมีสัญญาณไฟสีแดงกระพริบนะครับอันนี้เพื่อรอสัญญาณจากการทำงานของเซ็นเซอร์นะครับอันนี้ผมจะเปิดคอนแทคของดอเซนเซอร์ตอนนี้นะครับดอเซนเซอร์ส่งสัญญาณมาที่ RF Bridge เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ตัวแอปพลิเคชันเราก็จะได้ device หรือว่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมานะครับชื่อว่า My Remote ตรงนี้ให้เราไปเปลี่ยนชื่อนะครับเพื่อที่จะเราจะได้รู้ว่าเป็นอุปกรณ์ตัวไหนนะครับอันนี้ผมก็จะตั้งเป็น RF โอเคเราได้อุปกรณ์1ตัวต่อไปเดี๋ยวเรามาแอดตัว motion sensor นะครับซึ่งตัว motion sensor ตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่แบตนะโอเคเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับเลือก alarm แล้วก็ save
ื่อเราใส่แบตเตอรี่ไปเนี่ยตัวโมชั่นจะทำงานทันทีนะครับอันนี้ตัวแอปพลิเคชันก็จะตรวจเจอครับโมชั่นเซ็นเซอร์ตัวนี้ละนะครับนี่ผมก็จะเปลี่ยนชื่อ My Remote โอเคตอนนี้เราได้อุปกรณ์เซ็นเซอร์2ชิ้นเลยนะครับก็อันนี้แล้วก็เราก็พร้อมใช้งานละต่อไปเรามาลองสร้างออโตเมชันนะครับเพื่อที่จะให้RF sensor นะครับไปคอนโทรลหรือว่าสั่งงานสวิตช์ประเภท Wi-Fi กันนะครับในการสร้างออโตเมชันเราก็ไปที่ Scene นะครับแล้วก็ไปที่กดบวกแล้วก็สร้างเงื่อนไข if เลือก Smart Device ตรงนี้ให้เราเลือกเป็น RF sensor ของเราก็คือให้ไปที่ RF Bridge นะครับด้านในเราก็จะมีตัวเลือกเซ็นเซอร์ทั้ง2ตัวที่เราเพิ่งจะแอดเข้าไปนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็น RF Draw Sensor นะครับเลือกเป็นบัตทอน1เซฟแล้วก็เซฟอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นครับให้ Draw Sensor ไปสั่งงานสวิตช์ใช่ไหมครับในกรณีนี้ผมจะทำการหน่วงเวลาโดยที่ผมไม่ต้องการให้สวิตช์ทำงานทันทีที่ประตูหรือว่า Draw Sensor ทำงานนะครับดังนั้นผมก็จะใส่เงื่อนไขให้ Delay ไว้สักประมาณ5วิโอเคแล้วก็จากนั้นเมื่อ5วิแล้วก็ไปเลือก Smart Device สวิตช์เป็น T01 แก๊งนะครับให้ทำอะไรนะครับก็ให้เลือกเป็น Onโอเคตอนนี้เราได้เงื่อนไขนะครับเมื่อ Draw Sensor ทำงานนะครับให้หน่วงเวลา5วิแล้วก็ไปสั่งให้ Wi-Fi Switch T0 ตัวนี้ทำงานนะครับก็เซฟอันนี้ก็ตั้งชื่อไปเป็นTest ละกันนะครับ Test 1โอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบการทำงานของออโตเมชันที่เราเพิ่งจะตั้งไปเมื่อสักครู่นะครับต่อเซ็นเซอร์ทำงานส่งสัญญาณมาที่ RF Bridge นะครับหน่วงเวลา5วิหลังจากนั้นก็สั่งให้สวิตช์ทำงานนะครับหลอดไฟก็ถูกเปิดโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันอีกครั้งนะครับสัญญาณมาแล้วหน่วงเวลา5วิแล้วก็ถูกเปิดนะครับส่วนออปชันหรือว่าออโตเมชันเนี่ยเราก็ไปปรับเปลี่ยนได้นะครับจะตั้งเวลาให้ตัว Draw Sensor สั่งปิดก็ได้นะครับหรือว่าจะสั่งเปิดก็อยู่ที่ลักษณะการนำไปใช้งานครับเดี๋ยวเรามาลองกันในส่วนของตัวโมชั่นกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะสลับกันนะครับจะเข้าไปแก้ไขตรงนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ตัว motion นะครับเป็นตัวสั่งเปิดไฟนี่นะครับก็เมื่อสักครู่เราใช้เป็น draw sensor ใช่ไหมครับตัวนี้เราจะใส่เซตเป็น motion ผมปิดไปก่อนตัวนี้โอเคตอนนี้เราเซตออโตเมชันใหม่นะครับก็คือเดี๋ยวจะให้ตัวโมชั่นสั่งเปิดไฟนะตอนนี้ไฟถูกปิดอยู่อันนี้โมชั่นทำงานแล้วนะครับส่งสัญญาณมานี่ครับหน่วงเวลา5วิก็ไฟจะถูกเปิดจากนั้นนะครับผมก็จะสร้างออโตเมชันอีกอันนึงนะครับเพื่อที่จะให้ Draw Sensor ตัวนี้สั่งปิดหลอดไฟนะครับแล้วก็กดบวกก็เลือกที่ if smart device RF bit
นั้นก็เลือก add เหมือนเดิมในส่วนของ delay จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ผมจะใส่สัก3วิก็แล้วกันนะครับหลังจาก delay 3วิก็ให้ไปทำการสั่งปิดสวิตช์เดี๋ยวมาทดสอบการทำงานทั้ง2คำสั่งนะครับคำสั่งแรก motion ทำงานไฟจะเปิดนะครับหน่วง5วิไฟถูกเปิดนะครับจากนั้นเมื่อดอเซนเซอร์ทำงานไฟก็จะต้องถูกปิดแต่ในกรณีที่เรานำไปใช้งานจริงเนี่ยเซนเซอร์ทั้ง2ตัวควรจะติดตั้งให้มันอยู่ห่างกันให้มันได้ระยะการทำงานที่ทำงานได้นะครับถ้าอยู่กันต่อหน้าอย่างเงี้ยมันจะเปิดตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะหลบตัวโมชั่นไปก่อนนะครับจากนั้นเมื่อดอเซนเซอร์ทำงานนะครับก็หน่วงเวลา5วิแล้วก็จะสั่งปิดไปตอนนี้โมชั่นทำงานนะครับมันก็เลยสั่งเปิดโอเคก็จะประมาณนี้นะครับการใช้งานร่วมกันซึ่งเราก็สามารถนำสัญญาณของอุปกรณ์เซนเซอร์ที่เป็น RF นะครับมาผ่านตัวโซนอฟ RF bit ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปควบคุมอุปกรณ์ตัวอื่นๆรวมไปถึงอุปกรณ์ประเภทที่เป็น Zigbee ก็สามารถควบคุมได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอุปกรณ์ Zigbee เราก็จะต้องมีเป็นตัว Zigbee bit ด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะส่งสัญญาณไปควบคุมอุปกรณ์สวิตช์ที่เป็นอุปกรณ์สวิตช์ Zigbee นะครับก็จะใช้การตั้งค่าออโตเมชันในลักษณะเดียวกันครับหลังจากที่ได้ทดสอบการทำงานไปนะครับข้อดีอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็เห็นจะเป็นรอบของการทำงานของตัวเซนเซอร์นะครับอย่างตัว motion sensor ตัวนี้นะครับที่ใช้สัญญาณ RF เนี่ยรอบการทำงานค่อนข้างถี่นะครับเมื่อเราไปเปรียบเทียบกับ motion sensor ที่เป็นประเภท Zigbee ตัวนั้นรอบการทำงานจะอัปเดตทุกๆประมาณ1นาทีดังนั้นก็อาจจะไม่เหมาะกับการนำไปติดตั้งในบางจุดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการความไวในการเซ็นเซอร์ก็อาจจะเลือกใช้เป็น motion sensor ที่เป็นสัญญาณ RF ไปใช้แทนนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมนำมาทดสอบเนี่ยก็คือในส่วนของ DAW sensor ตัวเนี้ยนะครับซึ่งจากการที่ผมได้ทดลองใช้นะครับสักพักหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะตัวอุปกรณ์ตัวนี้มีปัญหาหรือเปล่านะครับผมรู้สึกว่าตัวแบตเตอรี่มันค่อนข้างจะหมดไวไปนิดนึงนะครับก็ตรงนี้ก็บอกเป็นข้อมูลไว้นะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกเม้นทุกแชร์ที่เป็นกำลังใจให้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามไว้นะครับว่าผมจะมีอุปกรณ์อะไรมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ